จะได้ดูกันต่อยหนักขนาดไหนนะคะอ่าพี่กันก็ลิ้นห้อยแล้วค่ะคอยดูนี่ไงคะนะวันนี้ข้าพเจ้าจะไปต่อยมวยแต่เดี๋ยวจะหลอกนางไปด้วยบอกว่าไปกินข้าวแต่หลอกไปต่อยมวยก่อนปกติธรรมชาติของนางแล้วต่อยน้อยถ่ายรูปนานฮอยไปกินข้าวไปหิวข้าวหิวยังไปกินข้าวนะจ้ะนางนึกว่าไปกินข้าวโดนนางล่างมาต่อยมวยนะคะภาพแบบยังไม่พร้อมเลยหน้ายังง่วงเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันต่อยหนักขนาดไหนนะคะวอร์มกันวอร์มตัวอ่อนใช้ได้นะเป็ดนะเจ้าของค่ายนักเรียนผู้หญิงระวังนะฮะมาเรียนนะคุณไม่ได้แค่สุขภาพนะคุณได้อื่นกลับไปด้วยนะฮะได้ความรู้ไปถึงได้เหงื่อครั้งที่แล้วต่อยจนมือแหกป่าหรอถึง5นาทีนอนตายตรงนี้แหละ5นาทีกันก็ลิ้นห้อยแล้วค่ะคอยดูมันหนักมันหนักต่อยสลบค่ะต่อยสลบมือมันถึงแหกก็อย่างเงี้ยแหละมันลากมาต่อยมวยนะไหวไหมไหวไหมเฮ้ยมันเตะหนักเว้ยสภาพคนโดนลากมาต่อยมวยหายไป3เดือนฟิตเนสก็ไม่ได้เข้าตอนนี้เหมือนหัวใจจะหลุดออกมาหน่อยนางไล่เรามานะคะลากเรามานี่ขาอ่อนหมดแล้วเนี่ยดูนางยังฟิตอยู่นะโกรธใครมาไหมเนี่ยจะย้อนวัยกับเพให้ดูตอนสมัยกันซ้อมมวยแรกๆนะคะภาพย้อนเวลาไปค่ะนี่คือการตอนเด็กนะคะค่ะนั่งพักนะคะโอ้โหดูเม็ดเหงื่อของกันเนี่ยคะจะบ้า นี่เพิ่งยกสองไงนะต้องต่อยทั้งหมด5ยกไหวดิมันไม่ธรรมดาบ้าบอไม่ธรรมดาบ้าบอเตะเตะข้างละ20ไปเตะเตะหนักเว้ยเอ้าเซ่เซ่เซ่จบเรียบร้อยครับ5ยกเต็มที่นี่เหงื่อแตกไปหมดเลยแต่ดูพลอยเราแค่3ยกเองมือแข็งอีกแล้ว วันนี้ลากนางออกมาได้นางเน้นหนักไปที่การถ่ายรูปมากกว่าถ่ายรูป5นาทีต่อย2นาทีบ้าบอเชื่อกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับออกกำลังกายนะจ๊ะ